้าเรารับเอาคนชั่วไว้ใกล้ตัวเราก็เท่ากับก่อไฟใกล้บ้านเราถ้าเราให้อาหารคนชั่วคนชั่วก็เข้ามาถ้าเราให้กับคนดีๆคนดีๆก็เข้ามาฉะนั้นทานก็ต้องเลือกบุคคลที่ควรให้และทำสิ่งที่ควรทำ